ดินอุดมสมบูรณ์การระบายน้ำดีสภาพภูมิอากาศเย็นตลอดปีทำให้มะม่วงมีคุณภาพดีสีสวยรสชาติดีนอกจากนั้นยังสุกล่าฤดูหรือว่าหลังฤดูกาลออกผู้ค้าโดยทั่วไปจึงเป็นโอกาสทองทางการตลาดของเกษตรกรประมาณ 78,000 ไร่เกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงประมาณ 16,300 กระจายอยู่ใน 15 อำเภอมีปริมาณผลผลิตเพื่อการส่งออกจำนวน 35,000 ตันคิดการควบคุมคุณภาพของสมาชิกและร่วมกันทำการตลาดกับผู้ประกอบการขนาดใหญ่โดยมีกลุ่มเกษตรกรชาวสวนมะม่วง15กลุ่มท่านไปจังหวัดเคลื่อนที่นะครับที่อำเภอแม่อ่อนทราบเลยท่านเกษตรจังหวัดเมื่อวานท่านก็แอบมาซุ่มดูแล้วไม่มีสมบูรณ์ท่านคงมาแวะเยี่ยมเราอีกนะครับในวันนี้ท่านก็มอบผมนะครับมาเมื่อเช้าไปงานลำไยนะครับวันนี้งานเกษตรของวันแล้วที่กับมะม่วงนะครับก็อยากที่ท่านเกษตรท่านทีมงานนะครับว่าในสิ้นแหน่นี้ปี65เราต้องแหน่ได้10ปีนะครับเชิญนะครับขอค้างไว้ก่อนนะคะยิ้มค้างไว้ก่อนนะคะช่างยิ้มสวยๆนะครับผมเพราะว่าต้นนี้พิเศษนะครับ1ต้น 100,000 บาทนะครับผมเชิญถ่ายภาพร่วมกันถ่ายภาพร่วมกันครับผมท่านประธานจัดด้วยเนาะครับลงไปแล้วได้ความสวยงามยิ่งนะครับผมเรียนท่านรองผู้ว่าราชการนายคุณศรีพานุนเกษตรอำเภอสันป่าตองและนางสาวพิรดีแห่งมีรานค่ะนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการจากสำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตองค่ะดังนั้นนะครับทางจังหวัดเชียงใหม่ได้มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยเกษตรกรนะครับร่วมกันเป็นเจ้าภาพในการจัดงานในครั้งนี้นะครับตลอดระยะเวลา1ปีที่ผ่านมาครั้งเดียว1ปีนะครับเดียวนะครับดังนั้นท่านเจริญที่จะกลุ่มเครือข่ายของเราวันนี้เรารวมตัวกันนะครับดังนั้นนะครับในการจัดงานครั้งนี้นะครับเพื่อให้การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับและเป็นขวัญกำลังใจให้กับบริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ในครั้งนี้นะครับผมครับดังนั้นนะครับทางฝ่ายพิธีการขอเรียนเชิญนะครับทุกท่านผู้ว่าท่านรองผู้ว่าการจังหวัดเชียงใหม่นะครับท่านวิรุณพันธ์เทวีนะครับท่านกราบเรียนท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดใหม่ได้จัดงานมะม่วงของมีรองเชียงใหม่ขึ้นเป็นครั้งที่10นะครับระหว่างวันที่ประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ผลผลิตมะม่วงคุณภาพของจังหวัดเชียงใหม่ให้เป็นที่รู้จักของการจำหน่ายมะม่วงที่มีคุณภาพและปลอดภัยด้วยมาตรฐานการส่งออกสารทางอิสระชาวสวนมะม่วงเพื่อรวมการพัฒนาโครงการมะม่วงไทยโดยมีใหม่การจัดนิทรรศการองค์ความรู้มะม่วงนอกฤดูเทคโนโลยีนวัตกรรมแก่ประเทศและมีการแสดงดนตรีบันเทิงศิลปวัฒนธรรมของล้านนาไทยต่องานการสาธิตของเชียงใหม่นะครับครั้งนี้ในการจัดงานได้รับความร่วมมือจากจังหวัดเชียงใหม่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เทศบาลนครเชียงใหม่รัฐเอกชนมหาวิทยาลัยแม่โจ้ธนาคารออมสินการประปาเชียงใหม่และเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนชาวสวนมะม่วงเชียงใหม่15กลุ่มได้เวลาผมก็แล้วต้องขอกราบเรียนเชิญท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานกล่าวเปิดงานวันมะม่วงและของดีเมืองเชียงใหม่นะครับท่านรัฐมนตรีเชียงใหม่และรัฐมนตรีการคณะกรรมการเครือข่ายเกษตรกรที่ทำงาน
2 กิโล